หนึ่งสองสามสี่พี่หเ้อา็ดดี้หกคะเจ็นดั่งนแัปบอะดไรเกอ้ยาู่คสิะบสิบเอ็ดนั่งนับโจจุดของโกหยาดครับเขาบอกกันว่าลายโกหยาดดีเนี่ยมันจะมีเอกลักษณ์พิเศษอยู่ก็คือทุกใบที่เป็นลายอย่างนี้นะครับสีขาวด้านบนกับสีขาวแถวที่3นะครับเห็นไหมครับว่าจุดของโกหยาดเนี่ยเขาจะมีเรานับเรียกแถวที่1กับแถวที่2ใช่ไหมครับแล้วก็จุดสีขาวๆตรงนี้นะครับแนวที่1นะครับสีขาวจุดเนี้ยถ้าข้างบนเนี่ยนับได้16จุดแนวที่3เนี่ยครับจะต้องนับได้18จุดครับแล้วก็ถ้าแถวที่2ตรงนี้นะครับแนวสีขาวด้านบนเนี่ยจะนับได้14จุดครับแล้วแนวล่างสุดแถวที่3สีขาวตรงนี้นะครับจะนับได้20จุดครับเอ็ดดี้ลองนับให้ดูหน่อยได้ไหมคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 78โอเคแถวแรกครบครับดูแถวที่2กัน1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20ก็ถูกต้องนะครับนอกจากดูลายโกยาดีแล้วเนี่ยเราต้องดูฝีเข็มแล้วก็ดูสแตมป์ด้วยครับว่าใบเนี่ยแท้จริงหรือเปล่าเราเคยทำคลิปในการดูโกหยาดแท้เทียมไปแล้วนะครับก็ลองดูประกอบกันด้วยเลยครับสนใจคลิปดีๆแบบนี้ครับอย่าลืมกดติดตามช่องดร.แบรนด์เนมได้เลยนะครับ